ตอนนั้นมันเป็นแค่น้ำไหลนะแต่อันนี้มันคือน้ำตกเลยนะสวัสดีครับอยู่กับผมทูไทยไบเกอร์ทริปนี้เราเปิดแบบถนนเลยนะผมจะเล่าที่มาที่ไปของทริปนี้ให้ฟังแล้วกันเอาแบบคร่าวๆเลยคือเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาตอนเช้าเนี่ยคือผมเห็นโพสต์นึงนะครับมีคนโพสต์ไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากมานะครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนอ่ะผมไปมาแล้วมันไม่มีน้ำคือมันเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับรอบๆมันก็จะมีร้านอาหารด้วยผมมาอยากไปเล่นน้ำตรงนั้นคือมันจะมีน้ำตกที่เป็นน้ำไหลลงมาเก็บน้ำในอ่างอะไรงี้แล้วรอบก่อนที่ไปคือมันไม่มีน้ำมันน้อยมากแต่เมื่อคืนเนี่ยคือแบบเห็นรูปแล้วมันสวยมากแบบน้ำก็โคตรใสแบบใสเลยอ่ะวันนี้เลยไปดูกับตาดีกว่าอ่างเก็บน้ำท่ากระบากเนี่ยถ้าเราเดินทางจากบ้านผมเนี่ยมันจะใช้ระยะทางประมาณ200โลนะครับ200โลนิดๆอะไรอย่างงี้วันนี้ผมเลือกเอาน้องโรสไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากทริปนี้ผมว่าจะใช้งบน้อยๆนะครับตอนนี้คือน้ำมันเราเต็มถังออกก่อนออกมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกรอบจะรู้ว่าใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ในไหนทริปนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวจะรีวิวน้องโรสคร่าวๆแล้วกันว่าทำอะไรมาบ้างแล้วกันเนาะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางนะครับน่าจะไปถึง7โมงกว่า8โมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราวิ่งเส้นสุวินทวงศ์นะครับออกไปทางสระแก้วนู่นเลยนะครับผ่านชายเชิงเซาก่อนนะไปออกพนมมันสารคามนู่นเลยเก็บน้ำท่ากระบากเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆน้ำตกปางสีดานะครับก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดานั่นเองอัปเดตนะครับที่ชะเชิงเซาเนี่ยตอนนี้ทางที่จะเข้าเมืองมันปิดสะพานอยู่นะครับเราต้องเข้าเมืองเดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องเข้าเมืองฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปออกทางเลี่ยงอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นแล้วก็น่าจะตรงเข้า304เฮ้ยอากาศดีนะเนี่ยวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้แทนนะครับแถวบางคล้ามานะครับก็จะเป็นถนน4เลนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถนนอาจจะค่อนข้างพังนิดนึงในเลนซ้ายนะครับใครมาหลบกันดีๆนะครับน่าจะเหลือประมาณ100กว่าโลละก็จะถึงแล้วนะครับแป๊บเดียวเองแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเติมน้ำมันแถวๆเส้นที่วิ่งเข้าสระแก้วอะเส้นตรงๆยาวๆสวยๆเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าแถวๆนู้นจะมีปั๊มอีกหรือเปล่านะครับมันยืนพื้นได้แบบสบายๆเหมือนฟอร์ซ่าผมเลยแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นนะจอดปุ๊บเลขไม้สวยมากเลยครับ 111.1 นะฮะตอนนี้ก็ 6:48 แล้วเดี๋ยวขอกินอะไรแป๊บหนึ่งนะครับลองท่องเบาๆเอาละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทาง359นะครับไปทางสระแก้วจริงๆตรงไปก็ได้นะเราก็จะไปโผล่33แต่ว่ามันจะอ้อมนิดนึงแล้วก็ถ้าตรงไปเนี่ยคือถนนผมไม่แน่ใจว่ามันซ่อมหรือยังนะขับรถยากมากแบบถนนพังหนักมากใช่ช่วงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เหมือนกันโค้งมานี่สวยเลยเนี่ย
Google Map แจ้งให้ผมเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับด้านหน้าก็คือเข้าเขตสระแก้วแล้วนะเราได้ขี่เส้นทางธรรมชาติแล้วนะครับมันบอกให้ผมเลี้ยวขวาเข้าที่นี่อีกกี่โลนะฟังไม่ทันโอ้ไก่ย่างเอาหนึ่งนะขออนุญาตจอดเปลี่ยนเพลงแป๊บหนึ่งแต่ก็น่าจะเหลือประมาณ50โลแล้วมั้งไม่ถึงแล้วดิเหลือ33กิโลนะครับบายบายเลยอุทยานแห่งชาติปางสีดามานะครับก็จะมีป้ายอ่างเก็บน้ำห้างกระบากท่ากระบากนะครับ5กิโลเลี้ยวเข้ามาเลยอุ๊ยเลี้ยวเข้ามามีคาเฟ่ด้วยใช่ปะวะวันนี้แดดดีนะเนี่ยถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยนะจริงๆที่นี่เช้ากับเย็นอ่ะถ่ายรูปสวยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากถึงแล้วนี่นะครับถ้ามาถึงก็ให้มาทางซ้ายนะครับจุดที่เป็นน้ำตกอ่ะมันจะอยู่ด้านในนะครับต้องขี่เราเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วผมก็จะบอกว่านี่เป็นทางดินนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามทางเลยนะคือตามทางไปเรื่อยมันจะไปสุดทางตรงน้ำตกพอดีเลยนะครับโอ้โหตอนนี้คือน้ำกำลังขึ้นนะทุกคนเพราะว่าฝนมันช่วงนี้ฝนมันตกนะฮะคือถ้าน้ำขึ้นตรงนี้ก็น่าจะท่วมหมดอะแต่ว่าจังหวะเนี้ยนะครับน้ำมันกำลังดีแล้วตรงนั้นมันมีน้ำตกมาได้ทุกคันนะทุกคนต้องรถผมมาได้ก็คันอื่นมาได้สบายเลยรถเก๋งผมไม่แน่ใจว่ามาได้หรือเปล่าเพราะมันมีแบบหลุมลงไปอย่างเงี้ยแต่คิดว่ามาได้แหละเพราะถึงแล้วตรงนี้แหละที่เป็นน้ำตกเนี่ยมาสุดทางก็เจอสวัสดีอันนี้สายตูดใส่ด้วยอันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากนะครับมีลูกสมุนมานอนใต้รถนะครับน้องน่าจะร้อนนะมีขนมแค่ห่อเดียวไปรู้น้องกินหรือเปล่านี่บรรยากาศดีจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไล่ชมบรรยากาศตรงอ่างเก็บน้ำก่อนเมื่อก่อนที่ผมมารอบแรกนะครับคือน้ำมันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดเนี้ยคือมองไปตรงนี้นะครับก็คือมันมีแต่แบบเป็นลานหินอ่ะแต่ตอนนี้น้ำใสมากเลยผมพาไปดูแต่แดดมันต้องออกนี่แหละเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นความใสของน้ำนะครับเฮ้ยแต่น้ำใสจริงข้างในเป็นน้ำตกด้วยนะผมพาเดินดูคือตอนเช้าก็จะมีคนมาแบบนั่งปิกนิกอะไรใส่แก้วใส่จริงถ้าตรงเนี้ยมานั่ง
ต้องมาเย็นๆก็สวยอยู่นะรอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยตอนนั้นมันเป็นแค่น้ําไหลนะแต่อันนี้มันคือน้ําตกเลยนะแล้วแบบน้ําใสใสผมว่าที่เนี่ยต่อให้ฝนตกนะน้ําก็ไม่ขุ่นนะครับมันใสแบบใสเจ๋วเลยนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดูทุกคนมันไม่มีตะกอนเลยนะเนี่ยใสแบบไม่มีตะกอนตอนนี้เริ่มมีรถเข้ามาแล้วนะอาจจะแบบมาอาจจะโมโฮมาแคมป์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่คืออย่างที่ผมบอกที่นี่มันบรรยากาศดีจริงอ่ะดูน้องโรสผมนี่อันนี้รถอาจจะเลอะนิดนึงนะครับลุยฝนมาตอนเช้านี่อันนี้คือสภาพรถที่ผมเพิ่งเรียกว่าจัดแต่งใหม่เสร็จนะครับนี่เลยอันนี้คาร์บอนหมดเลยนะครับที่พื้นนะครับมีฝามีที่เหยียบมีตรงนี้มีตรงนี้ที่พักเท้าก็เปลี่ยนเหมือนกันรวมถึงแข็งนะครับเปลี่ยนแข็งด้วยเป็นสีดำเงามีก้านเบรก RCB ฟอกแฮนด์ RCB เหมือนกันนะตัวนี้คือพอลองเปลี่ยนแล้วแบบใส่ถุงมือแบบบิดง่ายมากเบาคันเร่งคือเบามือมากนะครับช่วยทุ่นแรงได้ดีมากๆเลยเวลาใส่ถุงมือครับคือแบบโอเคเลยนะรวมถึงคาร์บอนท้ายนะครับพอขับตามหลังนี่แบบเงาแวบเลยนะครับทะเบียนกำลังสั่งมานะครับเพราะว่าทะเบียนเก่ามันน็อตมันหลุดสั่งละเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก็คือได้ใส่พอดีนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ผมก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ตรงน้ำตกนะครับนี่เลยอยู่ด้านในนะครับเมื่อกี้มีคนมาอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่เข้ามาบริเวณน้ำตกก็จะประมาณนี้น้ำใสอ่ะใสจับเลยดูดิน่าเล่นมากเลยนี่ครับผมเอาน้องโรสลงมานะนี่ตรงนี้ลงได้เวฟอะไรก็ลงได้ตรงนี้แต่ตรงนี้ตอนขึ้นต้องกระแทกขึ้นนิดนึงนะเพราะว่ามันหินนิดนึงแต่ถามว่าลงได้ไหมลงได้ขึ้นได้ไหมอีกเรื่องนึง นี่นะครับลองลงน้ำดูเย็นมากดีจัดเลยคือเหมาะกับการมาแช่น้ำมากๆเลยตรงนี้แบบไม่มีคนเดี๋ยวผมว่าจะอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับละจริงๆก็อยากมาดูเพราะว่าเราเคยมาตรงนี้แล้วผิดหวังนะครับก็เลยมาเวลาที่มันเหมาะสมกับสถานที่ตรงนี้นะครับถ้าใครจะมานะตามรอยมาได้เลยตอนนี้น้ำยังขึ้นไม่เยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะบรรยากาศน่าจะอย่างเงี้ยประมาณน่าจะอีกเดือนเลยนะกว่าน้ำจะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยน้ำตกก็ไหลลงมาจากทางภูเขาอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยแล้วก็ใครเอาอะไรมาทานนะครับแนะนำว่าให้เอากลับไปด้วยนะเอาไปทิ้งข้างนอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นธรรมชาตินะนี้มาพูดถึงรถกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับถามมาว่ารถผมทำอะไรบ้างนะครับภายนอกก็จะมีติดปี๊บนะครับมีแหลกท้ายปี๊บท้ายแหลกท้ายเนี่ยของไดโนโคนะครับแล้วก็มีโช๊คตอนนี้ยังใช้ YSS อยู่นะครับเป็น GTX เลยนะมีแคชบาร์ข้างนะครับประกบเป็นเส้นเดียวกันเลยไปขึ้นไปข้างหน้านะครับมีสปอตไลท์2คู่ตาแมว1ชิ้นดำก็ทำคาร์บอนเกือบหมดเลยนะครับสวยเลยลงตัวมาก
ตัวเครื่องนะครับรถผมเนี่ยทำที่อู่บ้านสวนนะครับอยู่ที่แถวๆวังใหญ่นะครับใกล้ๆวัดสวนแก้วประมาณนั้นเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดให้ดีกว่าถ้าแบบใครอยากไปอัพไซด์หรือว่าปรึกษาหรือว่าเซอร์วิสรถธรรมดาก็ได้นะครับคือไล่ข้างดีๆก็วิ่งมันแล้วนะส่วนผมเนี่ยขึ้นลูก60นะครับก็คือเอาชุดหัวฝาของ PCX เนี่ยมาใส่เลยนะฮะแล้วก็จะมีไล่ข้างนิดนึงกองอากาศเป็นน่าจะเป็นกองเลดแล้วก็มีลิ้นเร่งตอนนี้เป็นเฟือง15นะครับคือก่อนหน้าเนี้ยรถสแตนดาร์ดนะครับแค่ชาร์มอย่างเดียวก่อนทำลูกนะครับอันนั้นมันตัดประมาณ126แต่พออัพมา160แล้วเราใช้ชามเดิมใช้เฟืองเดิมอยู่ก็ยังตัด126อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับเป็นเฟือง15จาก13เนี่ยขึ้นมาประมาณ143ประมาณเนี้ย145แล้วก็ลองเปลี่ยนชามอีกสเต็ปนึงก็ไปถึง148เลยแล้วแต่คนชอบทีเนี้ยผมชอบชามเก่ามากกว่ามันรู้สึกปลายมันปูดปาดมากกว่ายืนพื้นจริงๆ101 110เนี่ยผมว่าเหลือๆเลยอ่ะที่เหลือก็เอาไว้แซงนี่คือแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับอัปเดตนิดนึงนะก็ตอนนี้เราใช้ค่าน้ำมันมา100บาทนะครับเติมที่คาวเทคมาก็เมื่อกี้ลองคำนวณดูได้ประมาณ49โลลิตรนะครับแล้วก็จะมีค่าขนมกับค่าน้ำที่ผมซื้อที่ปั๊มอีกประมาณ58บาทก็เป็น158บาททีนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปน่าจะไม่ได้ทานอะไรระหว่างทางนะก็เดี๋ยวเติมน้ำมันกลับไปดูว่าเราใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่จริงๆอ่ะคลิปเนี้ยงบน่าจะไม่เกิน400นะเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวมารอลุ้นครับว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะไม่เกินไปกลับรอบนี้น่าจะไม่เกิน350บาทนะน่าจะไม่เกินนะประหยัดมากสำหรับ Giorno นะแล้วขี่เร็วด้วยบอกเลยอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสันเขื่อนก่อนนะครับว่าจะมีน้องนะครับก็จะมีวัวด้วยนะก็ขับระวังด้วยนะครับเผื่อน้องวิ่งตัดหน้ามานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสันเขื่อนเอ้ยผมจำไม่ได้ว่าฝั่งนู้นมันจะมีร้านอาหารหรือเปล่าเดี๋ยวขี่วนไปดูจุดชมวิวนะครับอ๋อมีที่นั่งแบบนั่งกินข้าวกลางวันด้วยนะเหมือนคล้ายๆเป็นซุ้มให้เช่านะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นร้านอาหารนะเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงคือจริงๆถ้าใครจะมาเล่นน้ำเขื่อนมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับของขายอะไรเยอะหมดหรือว่าจะซื้อจากตรงนี้เข้าไปด้านในก็ได้นี่นะครับมีหลายร้านอยู่แต่ว่าวันนี้คนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาย้อนกลับไปก็สวยอยู่นะคือน้ำไหลลงมาจากบนเขานู่นแหละไปเดี๋ยวกลับบ้านกันไปสรุปค่าใช้จ่ายที่บ้านกันนะครับฝนมาจะถึงบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวโอเคเติมน้ำมันทีเดียวเลยเติมน้ำมันพอดีจะได้คิดค่าน้ำมันด้วยว้าวตกอย่าเพิ่งออกนะครับโอเคจะเจอกันฝนตรงนี้พอดีเลยทริปนี้เราใช้เงินไปทั้งหมด510บาทนะครับค่าน้ำมันเราใช้ไป350บาท431กิโลนะครับได้ 46.5 โลลิตรเท่าๆกันหมดเลยนะครับทุกทริปอยู่ประมาณเนี้ย45 46 47ประมาณนี้นะครับสำหรับ Giorno 160เนาะตามชมต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนเปียกหมดแล้ว